สำหรับรถคิก110สกูปปี้ตระกูล110นะครับถ้าที่ตัวแคมเป็นลักษณะของตัวรถกำลังอัดแบบนี้นะครับแบบลูกเบี้ยวเนี่ยแบบลูกเบี้ยวตุ้มแรงเหวี่ยงนะครับเป็นลักษณะอย่างเงี้ยที่ฝาสูบมันจะไม่มีสปริงดันไม่มีปลอกเหล็กที่เป็นสลักนะครับดูที่ตัวแคมเป็นหลักถ้าแคมเป็นอย่างนี้กลไกรถกำลังอัดมันอยู่ที่ตัวแคมตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องมีอะไรที่ชุดฝานะครับถึงแม้ว่าที่ฝาสูบจะเป็นรูตัวนั้นเป็นฝาบล็อกเก่านะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับไม่ต้องไปหาใส่ด้วยถ้าแคมคุณเป็นลักษณะนี้มันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีแล้วก็ให้สังเกตนะครับกระเดื่องวาล์วไอดีแล้วก็ไอเสียไอดีมันจะบริเวณลูกกิ้งมันก็จะล้นๆไม่มีอะไรนะครับแต่ไอเสียมันจะต้องมีเนื้อโผล่ออกมาเพื่อให้ทำงานควบคู่กันกับตัวรถแรงอัดที่ปลายแคมหรือตุ้มแรงเหวี่ยงนั่นเองนะครับเนี่ยมันจะมีเนื้อโผล่ขึ้นมานะครับให้สังเกต